มพร้อมกับรายการอู้ลาลามาเซย์ฮายคุณผู้ชมถึงบ้านกันแล้วนะคะวันนี้นะคะข่าวสารบันเทิงนะคะเราก็เรื่องราวต่างๆถือว่าแซ่บๆเนี่ยนำเสนอให้คุณผู้ชมแน่นอนค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะพร้อมหรือยังที่จะอ้าแขนรับข่าวที่เมย์นำเสนอในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นด้วยข่าวนี้กันเลยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าหนุ่มอ้ําอธิชาติเนี่ยตอนนี้ต้องร้องเพลงแบบนี้ค่ะอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียแหมจะไม่ร้องได้เลยคะเพราะว่าโดนเมาส์แหลกเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยอ้ําอธิชาติเป็นผู้ชายเนี่ยว้ายรู้แบบนี้นะคะหนุ่มอ้ําถึงกับขู่ฟ้องเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าใครพูดแล้วเมาส์แบบนี้อีกแล้วก็ฟ้องแน่ใครนอกทำกับเจ้าหน้าที่ของบัวเงินได้ถึงกับปรี๊ดแตกเลยล่ะค่ะล่าสุดหนุ่มตีปากแดงอ้ําอธิชาติเผยให้ทนายทำเรื่องยื่นฟ้องสื่อที่กุข่าวเขาเป็นเกย์แล้วค่ะเอาเป็นว่าผมใช้สิทธิ์ของผมตามกฎหมายแล้วกันนะครับคือเรื่องตอนนี้ผมก็ได้ให้ทนายความดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรยังไงเนี่ยคงจะต้องไปติดตามกับทนายผมอีกทีนึงครับถ้าเกิดว่ายังอยากจะเขียนอะไรที่มันมั่วๆก็เอาเวลาไปทำอื่นให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่านะผมว่าจริงๆแล้วฟากนาตาลีก็โดนเมาว่าอยู่ร่วมคอนโดเดียวกับคาสโนวาฟลุกเกิดคนแล้วเจ้าตัวรีบออกโรงโต้รับโพฝ่ายชายจริงแต่ขอกักเรียกแฟนแทนมั่นใจรักไม่ล่มประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยหลังหุ้นทำธุรกิจร่วมกันค่ะด้านแอปทักษอรมาอัปเดตอาการป่วยโรคแก้วตาแห้งว่าดีวันดีคืนเพราะได้บุรุษพยาบาลนามว่าสงกรานต์คอยเทคแคร์อยู่ใกล้ๆแต่ยังไม่วายแอบบ่นน้อยใจที่เดี๋ยวนี้ฝ่ายชายไม่ค่อยมีเวลาให้งานนี้เขาเรียกทีไข่ทีมันค่ะไม่รู้ตั้งใจสับขาหลอกสื่อกันหรือเปล่าเมื่อหนุ่มเซอร์เป้อารักษ์อ้างไม่ใช่แฟนแพนเค้กจะเลิกกันตามคำหมอดูทักได้ไงพออู้หลันล้าจอไม้ถามสาวแพนเจ้าตัวก็ตอบราวกับเตรียมกันมาว่าสเตตัสกับฝ่ายชายเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่ต้นค่ะนะข่าวรอบแรกของเรานี่นะคะมันช่างเมาได้มันปากจริงๆอ่ะยังไงก็พักกันสักครู่ดีกว่าค่ะขอเมไปดื่มน้ำสักพักนึงนะคะให้มันหายใจหายคอคล่องกว่านี้ซะหน่อยช่วงหน้ารับประกันคุณภาพนะคะว่าข่าวของเราเด็ดจริงรับรองว่าเมตามล่าหาความจริงให้คุณผู้ชมแน่นอนพบกันช่วงหน้าค่ะได้เวลาออกปฏิบัติการตามล่าหาความจริงกันแล้วนะคะคุณผู้ชมกับช่วงนี้เรียกได้ว่าช่วงจริงหรือมั่วแหมต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเนี่ยจะโทรหาดาราที่ตกเป็นข่าวและถามเขาค่ะว่ามันจริงหรือเปล่าพิสูจน์ให้รู้ความจริงกันไปเลยนะคะว่าที่พวกคนต่างๆเมาส์กันเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องที่ปากหอยปากปูพูดเมาส์กันไปต่างๆแค่นั้นเองแล้ววันนี้ค่ะถึงคิวของสาวคนนี้ที่โดนเมาส์กระหน่ำนะคะนั่นคือสาวขวัญอุษามณีโดนเมาส์ว่าคุณแม่ของเธอตัดน้องขวัญออกจากกองมรดกเรียบร้อยเพราะว่าน้องขวัญเนี่ยกลับไปรีเทิร์นคบกับหมวดบีมแหมถ้ารู้แบบนี้แล้วเราต้องรีบโทรไปหาคุณแม่น้องขวัญด่วนว่าจริงหรือเปล่าคะคุณแม่ที่คุณแม่จะตัดน้องขวัญออกจากกองมรดกอ่ะถ้าพร้อมแล้วโทรหาคุณแม่เลยดีกว่าค่ะจากถ่ายละครที่ประเทศอียิปต์ปุ๊บสาวขวัญอุษามณีก็เจอข่าวกระหน่ำทันทีว่าโดนแม่ตัดออกจากกองมรดกเรื่องนี้คุณแม่แอลคอนเฟิร์มเองว่ามั่วสุดๆค่ะโอ้โหมรดกเยอะด้วยของแม่ แม่กับขวัญก็ยังเหมือนเดิมลูกรักกันอยู่เหมือนเดิมดูแลกันโอ้ยไม่โกรธจะไปโกรธทำไมอะคะดารากับกระแสข่าวมันเป็นของคู่กันไฮโซหนุ่มอวบอ้วนมีเสียงลือหึงๆว่าได้ฟาดเงินฉีกสัญญาออกจากคอโกโก้นิรุนแล้วซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงค่ะตกลงก็คือได้ข้อสรุปก็คืออ้วนจะต้องเสียเหมือนค่ายกเลิกสัญญาครับผมให้กับพี่โก้ส่วนหนึ่งก็ไม่ถึงเงินแสนครับผมก็คือคนเราถ้าสมมติไม่มีปัญหาหรือว่าทำงานด้วยกันแล้วครับพี่ก็คงไม่จำเป็นต้องยกเลิกสัญญาหรอกครับเพราะว่าตั้งแต่แรกอ้วนก็บอกแล้วอ้วนก็รักพี่โก้มากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอ้วนก็ต้องมีเหตุผลที่ดีพอที่อ้วนจะยอมถึงเงินจุดนั้นเหมือนกันนะมาต่อ
อกันที่หนุ่มฟิล์มรัฐภูมิทีมขออำนาจศาลสั่งตรวจ DNA น้องทิคายุพร้อมปัดฟ้องคุณระเบียบรัฐที่ขอนแก่นเรียกเงิน20ล้านค่ะปิดท้ายกันที่ภาพควันหลงแฟชั่นดาราจากงานดาราเดลี่อวอร์ดที่เน้นทีมคัลเลอร์ฟูลแต่ละคนก็จัดเต็มหอบชุดสีสันมาประคมใส่กันเต็มที่เลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาแห่งความสุขมันหมดลงแล้วค่ะแหมเขาบอกนะคะว่าเวลาแห่งความสุขมันช่างหมดลงไปเร็วเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรนะคะแม้ว่าจะหมดลงไปแต่ใจที่เมย์มีมอบให้กับคุณผู้ชมยังมีเหมือนเดิมแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับพบกันได้ใหม่ละกันยังไงก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยจากร้าน Miss Identity Central Lot ค่ะยังไงก็ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ